กราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะวันนี้ก็มาเจอยโสธราสิริภาประภากรทางเพจ Facebook YouTube นะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาว่าด้วยเรื่องของมรดกภูมิปัญญานะคะที่กำลังเลือนหายซึ่งอาจารย์ได้ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะเนาะทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะเขียนโดยชื่อของอาจารย์เองนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะจะมีในลักษณะชื่อว่ามรดกภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายนะคะซึ่ง รูปแบบนะคะอาจารย์จะมารีวิวนะคะความหมายความสำคัญว่าเหตุใดนะคะถึงตั้งชื่อนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะด้วยลักษณะอย่างนี้นั่นก็หมายถึงว่าจะได้เป็นนะคะจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานะคะทั้งนิสิตนักศึกษาที่เป็นนักเรียนนะคะในระดับประถมปลายนะคะแล้วก็มัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็ในระดับอุดมศึกษาแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจซึ่งอาจารย์ได้มีโอกาสได้ไปสอนรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์นะคะราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์ซึ่งมีการเรียนการสอนในเรื่องของพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นดังนั้นอาจารย์ก็เลยได้ให้เด็กเนี่ยนะคะไปศึกษาในเรื่องของอะไรบ้างที่เป็นมรดกภูมิปัญญาอะไรบ้างที่เป็นภูมิปัญญาอะไรบ้างที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมและอะไรบ้างนะคะที่เป็นประโยชน์ในมรดกภูมิปัญญานี้นะคะแล้วก็แสวงหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องลักษณะของทางวิชาการนะคะทางชุมชนนะคะทางสังคมแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมในบริบทหนึ่งหนึ่งเหล่านั้นนะคะดังนั้นอาจารย์ก็เลยได้มีโอกาสได้รังสรรค์นะคะรวบรวมนะเนื้อหาสาระแล้วก็เกล็ดต่างๆที่เก็บเป็นเรื่องๆไปนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญามีความเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญามีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมพื้นบ้านประเพณีชุมชนนะคะในเขตพื้นที่ของแถบอีสานใต้เนี้ยทั้งหมดแล้วก็กลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะอาจารย์ได้เขียนคำนำที่เป็นบทสะท้อนที่กล่าวว่ามรดกภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายเนี่ยนะคะเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษางานประเพณีประจำปีที่มีองค์ประกอบนะคะที่มีต่อตัวปราสาทนะคะที่ถูกสร้างขึ้นในยุคโบราณและมีการพัฒนาการในด้านการส่งเสริมการจัดให้เป็นงานประจำปีและเป็นรูปแบบวิถีชุมชนในพื้นที่นั้นนะคะทั้งนี้ยังศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาอาศัยและมีวิถีชีวิตไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของการอาชีพการดำรงอยู่นะคะการป้องกันตัวศิลปะการแต่งกายภาษานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีนะคะมาแต่เดิมและกำลังพัฒนาเฟื่องฟูหรือกำลังที่จะถูกลืมไปตามมิติต่างๆและวงวิชาการเองนะคะก็พยายามมีแนวทางในการที่ให้นักศึกษาเนี่ยลงพื้นที่นะทำการศึกษานะรวบรวมข้อมูลเขียนงานไม่ว่าแต่จะเป็นงานบทความใบงานรายงานนะคะซึ่งประกอบเป็นเอกสารลงพื้นที่ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์การสังเกตในสิ่งที่มีอยู่ของชุมชนและในรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เป็นอีกรายวิชาหนึ่งที่พยายามและสืบค้นเรื่องราวใหม่ๆทั้งยังไม่ปรากฏในรายงานและ
นะคะและประกอบเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนะที่ยังไม่เป็นที่รู้จักโดยมากนะคะของคนทั่วไปแล้วก็ยังไม่ได้ลงผ่านสื่อโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กในช่องทางต่างๆจึงพยายามนะคะอาจารย์จึงพยายามเก็บแล้วก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งงานกลุ่มให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยทำการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและมรดกนะคะที่สืบทอดในท้องถิ่นเพื่อเป็นเอกสารเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาที่มีการที่จะต้องมีการต่อยอดในอนาคตตามหลักสูตรนะคะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์หรือหน่วยงานอื่นๆก็ตามซึ่งอาจารย์ได้พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเขียนเป็นรูปแบบของบทความทางวิชาการและทุกเรื่องนี้ได้ถูกการตีพิมพ์ในกองประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติและวารสารฐาน TCI 1และ2จนเป็นที่ยอมรับทางวงวิชาการและได้นำสิ่งเหล่านี้มารวบรวมไว้ให้เป็นแนวทางที่ใช้สำหรับการสอนหรือเอกสารประกอบการสอนนะฮะที่มีความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์จะเป็นประโยชน์นะคะต่อการศึกษาหรือต่อผู้ศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจนะฮะทุกท่านที่จะเข้ามาในเอกสารชิ้นนี้นะคะดังนั้นสารบัญนะคะสารบัญที่อาจารย์ได้ร่างขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะการวางโครงเรื่องนะคะลักษณะการวางโครงเรื่องเนี่ยนะคะเนี่ยดูกันเนาะลักษณะการวางโครงเรื่องไม่ว่าแต่จะเป็นมรดกภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษาประเพณีสืบสานปราสาทเจียงเปยหรือปราสาทช่างปีตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เรื่องนี้ก็คือจะตั้งเป็นเรื่องนะคะก่อนดังนั้นเราก็จะแบ่งกันศึกษานะคะแบ่งปลีกย่อยนะคะที่จะนำข้อมูลนี้มาใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นบทคัดย่อภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะอธิบายในลักษณะความเป็นมาความสำคัญและปัญหาจากเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเกิดปัญหาอะไรตลอดจะถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาในการเรียนรู้นะคะว่าเราจะศึกษาเนี้ยนะฮะว่าด้วยเรื่องอะไรอย่างเช่นประวัติศาสตร์ความเป็นมาความสำคัญต่างๆทั้งนี้นะคะเราก็ยังทำการศึกษาขอบเขตในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นขอบเขตด้านพื้นที่ขอบเขตด้านเอกสารขอบเขตด้านกลุ่มประชากรนะคะแล้วก็มีกระบวนการขั้นตอนในการศึกษาไม่ว่าจะต้องมีการประชุมจัดขึ้นในชุมชนไม่ว่าแต่เราจะมีการขอพื้นที่ในการลงไปเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็การสัมภาษณ์ต่างๆนะคะมีการคอนแทคระหว่างผู้เขียนกับพื้นที่นั้นด้วยนะคะทั้งนี้แต่ละเรื่องนั้นนะคะเราได้ตั้งเกณฑ์ว่าเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่เนี่ยจะต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างนะคะมีเกณฑ์อย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนะคะและสรุปลงที่ผลการศึกษานะคะผลการศึกษานี่ก็คือจะกล่าวนะคะความเป็นมาของที่ตั้งของชุมชนปราสาทช่างปีนะคะจะกล่าวถึงประเพณีประจำปีปราสาทอโรคยาสารนะคะที่มีนามว่าศาลาเจียงเปยนะคะหรือช่างปีนะคะเราก็จะมีการศึกษาในเรื่องของความเชื่อนะคะที่มีต่อปราสาทช่างปีนะคะกิจกรรมที่จัดขึ้นณปราสาทช่างปีและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นว่ามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเป็นอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรและพื้นที่ที่เราทำการศึกษานั้นนะคะจัดว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางด้านไหนมีความจำเป็นมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรทั้งนี้เราก็จะมาดูว่าด้วยเรื่องของกิจกรรมอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญานะคะว่ากิจกรรมของชุมชนของโรงเรียนของหน่วยงานนะคะมีกิจกรรมใดบ้างที่ยังเป็นแนวทางในการส่งเสริมในการโปรโมทนะคะในการพัฒนาให้คนรู้จักนะคะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรม
ทั้งในชุมชนที่ถูกจัดขึ้นและถือว่าเป็นกิจกรรมของชุมชนที่มีลักษณะในการโปรโมทหรือจัดการแสดงประจำปีวาระประจำเดือนก็ว่ากันไปทั้งนี้เราจะหนีไปไม่พ้นในรูปแบบของประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาแล้วนะคะประโยชน์นะคะที่เราเข้าไปศึกษานั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ด้านใดบ้างมีกี่ข้ออย่างไรตลอดทั้งนี้นะคะหน่วยงานที่เห็นถึงประโยชน์เนี้ยนะคะหน่วยงานใดบ้างที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างและหน่วยงานใดที่สามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะให้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญหรือสร้างแนวทางร่วมกันในฐานะเป็นกรณีพื้นเพหรือพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าปราสาทเจียงเปยหรือปราสาทช่างปีเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านโบราณสถานนะคะมีนามหรือมีชื่อว่าอโรคยาสารที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยยะวรมันที่7นั่นเองนะคะนี่ก็คือหน่วยงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์นะคะอาจารย์มองเห็นว่าหน่วยงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าแต่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลให้ถือว่าเป็นเอกสารของชุมชนนะคะผู้ใหญ่บ้านนะคะตลอดจะถึงโรงเรียนในชุมชนก็ถือว่าเป็นเอกสารในการประกอบการเรียนประกอบการศึกษาประกอบการค้นคว้านะคะตลอดจนถึงนักวิจัยนะคะในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกในระดับ University หรือนักวิชาการนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาดูว่าเนื้องานทั้งหมดนี้นะคะว่าในเรื่องนี้พื้นที่อย่างนี้มีชื่ออย่างนี้เนี่ยมันมีความสำคัญอะไรมีความจำเป็นอะไรอะไรบ้างที่เก็บมารวบรวมเรียบเรียงแล้วและอะไรบ้างที่ยังขาดตกบกพร่องไปก็สามารถที่จะพัฒนาให้เต็มนะคะให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในแต่ละงานนั้นนะคะอาจารย์ก็ยังเขียนถึงบรรณานุกรมนะคะที่ใช้ในการอ้างอิงประจำบทและบุคลานุกรมที่ใช้ในการอ้างอิงนั่นหมายถึงว่าในแต่ละงานนั้นปรากฏมีรายชื่อผู้ที่เราสัมภาษณ์ตลอดจนถึงตำแหน่งหน้าที่วันเวลานะคะความเชี่ยวชาญของบุคคลนั้นที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเราทั้งนี้นะคะอาจารย์ก็ได้ใส่ภาพกิจกรรมส่งเสริมของโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นที่มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนด้วยไม่ว่าจะเป็นภาพอโรคยาสารนะคะภาพงานประเพณีประจำปีของปราสาทช่างปีนะคะภาพการบูชาที่ปราสาทช่างปีเนี่ยในเดือน3ที่ถูกจัดขึ้นและภาพการบูชาในเดือน6นะคะที่จัดขึ้นณปราสาทอโรคยาสารช่างปีแห่งนี้ตลอดจนถึงยังมีภาพประกอบว่าด้วยเรื่องของการชมปราสาทนะคะช่วงตะวันลอดประตูปราสาทเจียงเปยนะคะทั้งนี้ยังมีกิจกรรมสำคัญของชุมชนที่มีการสืบสานพัฒนาต่อยอดและก็ยังคงรักษาไว้นะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือเครื่องปั้นดินเผาซึ่งโรงเรียนนะคะก็ได้นำเด็กเนี่ยเข้าไปเพื่อพัฒนาศิลปะอาชีพพัฒนาทักษะความรู้นะคะในรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะการทักษะรอบตัวทักษะชีวิตนะคะต่างๆเหล่านี้ซึ่งเด็กเนี่ยสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปประกอบสัมมาอาชีพหรือไปสร้างองค์ความรู้ในด้านทักษะต่างๆที่เป็นความรู้กับตนเองแล้วก็บุคคลในรุ่นต่อไปได้ทั้งนี้ยังมีการนำเสนอภาพเครื่องปั้นดินเผาและก็เตาเผาซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการศึกษาเรื่องนี้นะคะทั้งนี้นะคะในบริเวณที่สำคัญและก็มีความจำเป็นและก็เป็นความเข้มแข็งนะคะของชุมชนนั้นก็คือปรากฏมีมนตบช่างปีหรือเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ชุมชนปราสาทช่างปีซึ่งตั้งอยู่ที่วัดช่างปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนที่ถูกสร้างขึ้นและใช้ในการเก็บนะคะรวบรวมวัตถุโบราณนะคะที่มีการขุดค้นพบไม่ว่าแต่จะเป็นส่วนของปราสาทนะคะส่วนของปราสาทช่างปีที่มีความสำคัญลวดลายเทพเจ้านะคะต่างๆตลอดจนถึงมีกระดูกนะคะมีเครื่องปั้นดินเผามีฐานศิลาโยนีศิวลึงนะคะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือประกอบการเกษตรนะคะแล้วก็เครื่องถ้วยโถโอชามที่มีการแตกหักตามยุคต่างๆก็ได้ไปปรากฏไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นความ
เป็นความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่นด้วยที่สามารถสร้างแล้วก็สามารถดูแลนะคะโบราณสถานเหล่านี้ไว้ในชุมชนของตนเองทั้งนี้ยังมีภาพวัตถุโบราณที่ขุดค้นพบในปราสาทเกียงเปยนะคะก็ได้นำมาแสดงไว้ในปราสาทชุมชนแห่งนี้ด้วยมีอยู่ประมาณ2ที่นะคะ1คือพิพิธภัณฑ์ชุมชนตั้งอยู่ที่บ้านช่างปีตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งเป็นเส้นทางสุรินทร์ไปปราสาทนะคะไปอำเภอปราสาทซึ่งถือว่าเป็นถนนที่ขี่เข้ามาด้านหน้าของเมืองสุรินทร์หรือตัวจังหวัดสุรินทร์ทางถ้าหันหน้าเข้ามาทางตัวเมืองสุรินทร์ก็จะอยู่ทางขวามือนะคะแต่ถ้าหันหน้าออกไปจากสุรินทร์ไปปราสาทก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะคะข้ามคลองก็เห็นแล้วนะคะเป็นอยู่ใกล้ๆในพื้นที่จัดหางานนะคะนั่นเองอยู่ใกล้กันเลยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ทั้งสองนี้ก็จะมีการรวบรวมนะคะวัตถุโบราณต่างๆนะคะโดยเฉพาะในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีการขุดพบนะคะพระอัวโลกิเตศวรนะคะพระปิสัคคุรุวิทุริยประภานะคะวะพระยมนะคะพระโคทรงกระบือแล้วก็ส่วนต่างๆนะคะที่มีความสำคัญแล้วก็มีการขุดค้นพบเทวรูปนะคะเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญทางคติของมหายานนั่นเองก็ไปปรากฏอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สุรินทร์ที่ยังมีการเก็บรักษาเอาไว้นะคะซึ่งถือว่าเป็นการรวบรวมภาพโบราณวัตถุที่ขุดพบในปราสาทเชียงเปยทั้งสองพื้นที่นั่นเองทั้งนี้นะคะอาจารย์ก็ยังใส่ประวัติผู้ศึกษานะคะในแต่ละเรื่องลงไปด้วยเพื่อเป็นกรณีในการศึกษานะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีความเข้มแข็งนะคะมีไอดีนิตี้แล้วก็เมื่ออ่านเรื่องหนึ่งแล้วนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะไปต่อยอดความคิดไปต่อยอดผลงานทางวิชาการแล้วก็ไปต่อยอดในเรื่องราวต่างๆที่ตนเองเกิดความสนใจในทาในกรอบรายวิชาประเด็นการศึกษาคือพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะถ้าท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้นะคะก็สามารถที่จะอินล็อกเข้ามาได้นะคะมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังเลือนหายนั่นเองนะคะอาจารย์ก็จะมีความกล่าวว่าทำไมถึงสิ่งเหล่านี้กำลังจะเลือนหายทำไมสิ่งเหล่านี้จึงมีเหตุผลอะไรที่มันกำลังจะหายหรือเห็นเหตุผลอะไรที่เป็นสิ่งที่มันกำลังจะเลือนหายนะคะก็จะตอบไว้ในหนังสือเล่มนี้อีกเช่นเดียวกันนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันทริปหน้านะคะที่ว่าด้วยเรื่องของมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังเลือนหายค่ะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ